เอาละกันที่พูดได้ครับท่านนะขีดถึงชุมชนนะคะโอ้โหยกไหวไหมคะท่านผู้ว่าลูกโตมากเลยค่ะทุเรียนลูกนั้นนะคะโอเคก้านสวยลูกค้าไว้นะคะพร้อมไหมคะทุกท่านถ้าพร้อมแล้วพี่สื่อมวลชนพร้อมนะคะนี่นะชูสูงสูงพร้อมแล้วหนึ่งสองสามตลาดจีนใจเวลคัมเดอร์ร้านผ้าช็อปปิ้งค่ะเวลคัมค่ะเอาละค่ะตอนนี้ให้เก็บภาพภาพแรกนะคะเดี๋ยวกล้องไหนให้สัญญาณได้เลยนะคะพี่สื่อมวลชนเยี่ยมค่ะสินค้าของเราเยี่ยมยอดจริงๆนะคะสินค้าสดๆขอหนึ่งท่าด้วยหนึ่งโพสด้วยนะคะหนึ่งขอแสดงพลังชาวสุรินทร์ทุกท่านพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นที่ห้าสี่สามสองหนึ่งเชิญค่ะขอเสียงปรบมือค่ะทุกท่านเชิญเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่การจำหน่ายจริงสำหรับท่านที่จะเข้ามาเก็บภาพนะคะขอสงวนสิทธิ์ให้มีสติ๊กเกอร์ที่ฟาร์มซ็อกอินทรีย์วิถีไทยตำบลตาบางอำเภอประสานนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้ร้านลานตามากๆสำหรับผลไม้นะคะวันนี้มีทานฟาร์มซ้ออินทรีย์วิถีไทยมีกระเช้านะคะผลไม้สดๆมอบให้ด้วยในกระเช้ามีทั้งอิฐเขาด้วยนะคะที่ปลูกสดๆค่ะมอบให้กับนะคะท่านผู้ว่าด้วยนะคะท่านนะคะได้จะมีลูกค้าด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะท่านนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีการนำท่านเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ขอด้วยเดี๋ยวเราจะมีนะคะจุดถ่ายภาพและมอบกระเช้าของที่ระลึกอีกอยู่ใกล้ๆกับแคชเชียร์นะคะอีกหนึ่งจุดค่ะขออนุญาตติดตามท่านไปติดๆเลยนะคะตอนนี้ท่านมาอยู่ที่สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารพืชผักบ้านสำโรงตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระนะคะนะคะจะเปิดให้บริการทั้งสองประตูเหมือนเดิมในขณะที่นะคะมีกิจกรรมใดๆก็ตามภายในท็อปมาร์เก็ตขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีการในการเยี่ยมชมนะคะของค้านะคะจะได้เห็นสินค้าด้านหลังอย่างชัดเจนนะคะโอเคจะได้ภาพที่สวยงามวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมาเก็บภาพเยอะค่ะอยากจะให้ภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐนะคะได้ออกสู่สายตาของประชาชนทั่วไปนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทุกร้านค้าเลยทุกชุมชนด้วยโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะยินดีมากๆค่ะที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วก็ท่านเองเนี่ยอยากที่จะมาแสดงความยินดีทุกตนเองมากๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการค่ะที่สนับสนุนนะคะโดยทางภาครัฐเองรวมไปถึงเอกชนอย่างกลุ่มของสื่อด้วยนะคะอยากจะให้ชุมชนนะคะทุกท่านเนี่ยนะคะมีผลโควิด19แต่ก็อยากจะสนับสนุนให้มีเรื่องของรายได้การสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าของชาวสุรินทร์เองลูกค้าก็อยากเข้ามาซื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้อยากเข้ามาถ่ายรูปนะคะได้หมดแต่ขอระยะห่างนิดนึงนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะกับสถานการณ์โควิด19ค่ะโอเคค่ะในขณะถ่ายภาพเรายังมีการเว้นระยะห่างนะคะสูงได้320ท่านไม่ต้องห่วงเพราะว่าท็อปส์รถเป็นสาขาที่มีขนาดใหญ่เต็มไปด้วยสินค้ามากมายที่ราคาถูกและสดใหม่ค่ะโอ้ยขายโอ้ยขายขอบคุณมากครับขณะนี้นะคะแวะกันที่พูดได้ครับท่านนะขีดถึงชุมชนนะคะโอ้โหยกไหวไหมคะท่านผู้ว่าลูกโตมากเลยค่ะทุเรียนลูกนั้นนะคะโอเคก้านสวยลูกสวยมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆท่านเก็บภาพฉันเองด้วยขออนุญาตนะคะเก็บภาพของหายด้วยขอบคุณมากตัวเองก็ต้องใช้ใจนิดนึงนะคะในการถามเข้าใจเหมือนกันที่ลูกหาดูแต่ว่าจะเป็นเรื่องหายนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะข้างหลังก็เสร็จแล้วทำอะไรเลยลูกใช้ประตูนะคะฝั่งของรีบถนนนะคะรถประตูสายไฟไข่ยานะคะต่อแถวคัดกรองนะคะกันอยากเป็นระบบเว้นระยะห่าง1เมตรเดี๋ยวนี้นะคะยายค่ะ
โอ้โหชุมชนเกษตรสมบูรณ์นะคะตอนนี้หนูก็อยู่อย่างห่างๆกันค่ะเพราะงั้นจริงนะคะไม่ยากเดี๋ยวประชิดตัวกันตัวไปนะคะเดี๋ยวภาพของสื่อเนี่ยจะได้เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็จะเป็นภาพของการอยากให้ภาพของชาวสุรินทร์ออกมาเป็นภาพที่น่าประทับใจนะคะเป็นระยะห่างด้วยออกด้วยคุณพ่อบ้านที่ตามร่วมมือค่ะลูกค้าได้หลักไม่
บอกว่ามีอาราคุ้มต้นไม้อยู่ในราคาพุ่งกระฉูดเลยนะโอเคค่ะตอนนี้ถ้าเฉพาะคุ้มต้นไม้ต้นนี้ที่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจริงๆขายถึงนะคะไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องกลัวพอมีการคุ้มต้นไม้ขึ้นมาราคาเพิ่มขึ้นถูกแน่นอนนะคะสำหรับงานนี้นะคะอยากให้แต่เพื่อจัดเต็มงานยิ้มแย้มจัดสรรจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้คือถึงแม้ว่าจะใส่แมสอาจจะแบบไม่ได้ทาลิปสติกเท่าไหร่ต้องเขียนคิ้วนะคะไม่ถึงอันนี้ยังไม่อย่าลืมนะคะระวังเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนที่ทุกท่านที่มาช้อปปิ้งเตรียมถุงผ้ามาด้วยหรือท่านใดที่ไม่มีผ้าที่ไหนผ้าดาวอร่อยแน่นอนนะคะยกมือครับผมเอาของจริงนะคะเพื่อเลยขออนุญาตลงเข้าใช้บริการและมีหนึ่งความร่วมมือก็คือการสวมแมสก์หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะที่จะเข้ามาใช้บริการถ้าท่านใดไม่สวมมาขออนุญาตถือแมสก์ในวันนี้นะคะในการเข้าพื้นที่ส่วนข้างนอกคือคุณจะมีที่เอาไว้นะคะตามสร้างแรงกระตุ้นใจให้กับเกษตรผมก็ทำเกษตรอินทรีย์
ผมก็ยืนยันนะว่าเราได้ไปโดยเฉพาะไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรทฤษฎีที่กระจายอยู่ทั้งจังหวัดเราไปเยี่ยมกลุ่มกิจกรรมนะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมีความมั่นใจว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะมีวิกฤตการณ์อะไรเขาก็อยู่ได้นะเพราะมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินมีกิจกรรมตลอดนะครับแต่ไปดูพื้นที่ที่ไม่ได้ทำเนี่ยปีนได้ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็รู้ว่าพอมองไปเรื่องปัญหาเยอะแยะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สิ่งปัญหาความแรงแรงนะฮะอันนี้จะตามมาเรื่อยๆครับวันนี้เราได้ปรับเปลี่ยนวิธีทำคิดแบบเดิมทำแบบเดิมของแบบเดิมนะวันนี้เรามาปรับเปลี่ยนวิธีนะว่าเกษตรกรต่อไปนี้ถ้าทำการเกษตรแล้วไม่มีแหล่งน้ำผมเชื่อไปไม่รอดนะครับเพราะว่าไอ้วิกฤตการภูมิอากาศของโลกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฝนดินตกน้อยค่าเฉลี่ยมา2ปีแล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็มักจะคิดจะบ่อบาดาลบ่อบาดาลเนี่ยผมจริงๆแล้วผมอยากอนุรักษ์ไว้ให้กับสุดท้ายจริงๆเลยแต่ถ้าวันนี้ทุกคนคิดอะไรที่ออกคิดถึงบ่อบาดาลไม่ได้คิดถึงเรื่องน้ำบนดินนะฮะไม่เอาขึ้นมาเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นดินทุกของดินแล้วก็น้ำที่เป็นใต้ดินมันจะแพร่กระจายนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของจังหวัดในการที่จะนำเรื่องเกษตรทฤษฎีที่ท่านเกษตรกรแต่โน้นท่านได้มีตำริวิเริ่มไว้เนี่ยมาต่อยอดนะครับอันไหนที่มันดีอยู่แล้วเราก็จะเสริมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นในตัวอย่างวันนี้ก็คือเรื่องการตลาดในโมเดลเดียวนะครับอนาคตระยะยาวเลยก็ถ้ากลุ่มไหนมีความต่อเนื่องนะฮะมีคุณภาพจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดของเขาเองเขาต้องการในที่จะสั่งไปจำหน่ายที่อื่นทั่วประเทศเพราะว่าถ้าคุณภาพข้อมูลเนี่ยเขาต้องการผักคือผักอินทรีย์เนี่ยประมาณ 100% เนี่ยตอนนี้มีไม่ถึง 20% นะดังนั้นเขาต้องการอีกเยอะจุเรียนเราเนี่ยมีพื้นฐานที่จะใส่ UC อยู่แล้วไม่ต้องนับเลยดังนั้นการพัฒนาไปสู่จุดนั้นผมว่าไม่ยากเพราะทางเขาเองเนี่ยก็คุยแล้วเขาเมื่อถึงเราพัฒนาที่มาตรฐานขนาดนั้นก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมเราตอนที่สำคัญที่สุดเราอย่าลืมนะกัมพูชามี14 ล้านคนนะ14 ล้านท้องนะ14 ล้านท้องแล้วใครจะคุยกับคนกัมพูชาได้ดีเป็นกว่าคนอื่นใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ผมว่าน่าเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่าเอาแค่ไก่ไทยอย่างเดียวเนี่ยก็เราก็ไม่พอขายต้องไปเอามาจากไทยธานีนะไปจับเอามาจากภาคกลางทั้งถ้าเราสามารถทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นนอกจากเป็นการแพทย์นะเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะทำให้ตรงนี้เราเนี่ยมีการพัฒนาที่มันยั่งยืนมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมห่วงนะโควิดแต่มีพี่น้องสุรินทร์กลับมาอยู่บ้านใน70,000 คนแล้วผมไม่มั่นใจว่าตอนหลังจากโควิดแล้วจะกลับไปได้สักกี่คนเพราะว่าบางบริษัทก็ไม่รู้ว่าเจ๊งไปหรือยังนะล้มหายตายจากไปหรือยังบางแห่งก็อาจจะมีโอกาสไม่ใช้คนละใช้เครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ใช้ AI มาทำงานแทนฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นทางออกในการรองรับคนชาวที่ตกงานที่กลับมาอยู่บ้านเพราะอย่างน้อยเนี่ยผมบอกว่าถ้าทำแบบนี้น้อยต้องเพื่อกินแต่ถ้าเหลือก็แบ่งมาเหลืออย่างบางก็สามารถที่จะมาขายทำรายได้ได้เชื่อว่าเพราะว่าตอนนี้กินโควิดทั่วโลกมันมีสื่อได้เห็นแล้วว่าเงินทองของมายาข้าวปลาของกินประเทศที่เจริญแล้วมีทวงนั่นแหละมีเงินมีก็ไม่มีที่ซื้อนะครับ